อกกำลังโทรมาแล้วไม่ติดเลยกำลังโทรมาแล้วไม่ติดเลยผมไม่ติดหรอกเขาทำอะไรใจคนน้ำครับ
ข้าขอประกาศเลยว่าข้าจะทำศึกสงครามข้ามันเรื่องใหญ่ทั้งเนี้ยเดี๋ยวข้าจัดการเองท่านศรีสุทนนคราชกับศรีสุวรรณนคราชเป็นพญานคราชที่ยิ่งใหญ่ลูกนี่แหละจะทำให้สองเมืองแตกแยกกันพ่ออยากเป็นใหญ่ในเมืองบาดาล นี้เราเจ้าพญาสู้รบกันใหญ่เลยครับมันสู้รบกันด้วยเรื่องอะไรตำนานของคำชะโนดแท้ๆเลยพี่ในเรื่องผมเป็นเท้าเลยนะครับศรีสุวรรณนาคราชศรีสุวรรณนาคราชสร้างที่คู่แข่งกับพญาศรีสุโธนะเป็นคำชะโนดนะที่แม่น้ำโขงแต่ตัวพี่เล่นเป็นท้าวศรีสุวรรณนาคที่ขุดแม่น้ำน่านแข่งกันก่อนที่จะมาเป็นตำนานคำชะโนดนี่แหละพี่สิ่งที่ประชาชนที่อยากรู้และไม่รู้เพราะนั้นการที่เราจะรู้ได้เนี่ยเป็นคำบอกเล่าเป็นตำนานเท่านั้นแต่นี่คือภาพยนตร์ที่เล่ากล่าวขานถึงความเป็นมาของคำชะโนดที่โด่งดังไปทั้งประเทศแล้วครับทุกวันเนี้ยเพราะนั้นคนที่จะสร้างเป็นภาพยนตร์ได้เนี่ยจะต้องเป็นคนที่มีศรัทธาแรงสูงเพราะการที่จะเอาสิ่งที่มันเป็นอะไรอดีตกาลเป็นประวัติศาสตร์เป็นพันปีมาเล่าเรื่องเป็นภาพยนตร์ได้เนี่ยมันต้องเป็นคนที่มีคุณธรรมแล้วก็โดยเฉพาะเป็นคนที่มีความตั้งใจสูงมีเงินอย่างเดียวทำไม่ได้นะครับเพราะนั้นวันนี้ผมโชคดีแล้วที่ผมมาเป็นท้าวสุวรรณนาคซึ่งเป็นเจ้าเมืองบาดาลหรือเป็นพญานาคองค์หนึ่งที่คลองที่พี่บอกก็คือแม่น้ำน่านใช่ไหมครับมันเหมือนเป็นบุญกุศลเพราะตลอดชีวิตผมเนี่ยผมจะขึ้นไปจังหวัดน่านมากที่สุดแม่น้ำโขงไม่เคยได้ไปก็ถือว่าเป็นบุญนะครับเป็นบุญกุศลที่ได้มาร่วมในภาพยนตร์เรื่องตำนานคำชะโนดถือว่าเป็นความโชคดีผมด้วยที่ได้รับโอกาสจากพี่เพชรที่ให้มาร่วมงานตรงนี้อย่าลืมดูนะครับผมเชื่อว่าเป็นตำนานเป็นประวัติศาสตร์ที่ทุกคนอยากเห็นแล้วเราจะเห็นได้จากภาพยนตร์เรื่องนี้อย่าลืมติดตามชมนะครับโดยเฉพาะผมเป้าปรปักษ์จริงๆก็เปลี่ยนบทบาทนะเนี่ยถ้าหลีกเล่นจากสังคมวงการบู๊มานานแล้วคงได้มีโอกาสโหนเข้าใหม่แต่โดยเฉพาะชื่นใจครับเป็นท้าวสุวรรณของแม่น้ำน่านติดตามชมนะครับจะได้รู้ว่าแม่น้ำน่านมายังไงแม่น้ำโขงมายังไงและยังมีแม่น้ำอีกหลายสายที่มาบรรจบมายังไงต้องชมนะครับจากทำชะโนดอย่ามาจะไปปิงวังยมน่านก็โอ้โหยิ่งน่าตามเลยรวมถึงเจ้าพญาด้วยพี่ตายเลยคันนี้มีหลายภาคเลยต้องติดตามนะครับคำชะโนดตำนานคำชะโนดนะครับฝากด้วยนะครับผมป้าวรปักจากนี้ไปก็จะเป็นการมอบถุงบำรุงขวัญผมเรียกว่าถุงบำรุงขวัญกำลังใจเนี่ยไม่เรียกถุงยังชีพคิดมือได้ใช่ไหมเพราะว่าสมัยถุงยังชีพน้ำท่วมเนี่ยเปิดออกมามีแต่มาม่าตอนนี้ไม่ใช่มาม่านะมันเยอะเลยนะเยอะเลยทุกคนครับน้ำท่วมถุงยังชีพเปิดมาม่ามาอะไรกันก็ไม่รู้ไปเท่าอันนี้เป็นใจนะมองว่ามาปีหน้าอีกนะแล้วก็ชีวิตครับขอบครับสวัสดีครับในการนี้ก็ต้องขอรบกวนอาจารย์พรวงคุณครูเกณฑ์มาลาและคุณครูครูแหววมณีวันสามท่านนะครับช่วยแนะนำพ่อใหญ่แม่ใหญ่ว่าจะต้องปฏิบัติตัวอย่างไรกูแมวไม่ว่าไม่งั้นแมวแหววก็รวมแกโอเคนะครับว่าแมวแหววโอเคนะครับคุณกระดิ่งก็จะจัดการหน้าของนะครับ
ุณธนิตครับพร้อมกันเพลินกันนะครับได้ไหมจะดูแลเรื่องสิ่งส่วนด้านของวันนี้ขอขอให้ประชาชนสามนะครับจะได้ร่างภาษาโยมทอดพระตรายความสุขครับ